สลาปฏิวัติระบบไฟฟ้าในรถเป็น48โวลต์ลดต้นทุนได้ถึง4เท่าแถมแจกให้ค่าย EV อื่นมาใช้ได้ฟรีฟรีโอ้โหอะไรจะป๋าขนาดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนนึงที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระทั่งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์หากสนใจนะสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยหลังจากที่ทางเทสลามีการส่งมอบเจ้าตัวกระบะที่ต้องบอกว่าหูดีไซน์ล้ำหน้าอย่างกันหลุดมาจากดาวอังคารนะอย่างเจ้าตัวไซเบอร์ทรัคไปนะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยในไซเบอร์ทรัคเนี่ยทำไมมันดีเลยเป็นปีเลยเห็นบอกว่าใช้เทคโนโลยีล้ำหน้านะครับล่าสุดนะครับทางเทสลานะฮะอีรอนมัสก์ได้ออกมาพูดคุยในรายการครั้งแรกกับทางลุงมอนโรนะที่ชอบแกะชอบลื้อรถนะลุงฝรั่งของเราเนี่ยนะครับผมก็ไปตามดูนะก็มีการเปิดเผยเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับบอกว่าเจ้าไซเบอร์ทรัคคันนี้นะมันมีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนพลิกโฉมนะเทคโนโลยีแบบ EV ที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือการใช้ไฟแบบโรโวลต์นะเปลี่ยนจาก12โวลต์มาเป็น48โวลต์นะฮะต้องบอกว่าเป็นการใช้ครั้งแรกนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายให้คนทั่วไปได้ใช้นะครับซึ่งก็บอกเทคโนโลยีนี้จะปฏิวัติวงการ EV เลยก็ว่าได้โอ้โหนะฮะเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าระบบไฟฟ้าในรถนะบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมไฟมันใช้แค่48โวลต์เองวะเอามาขับมอเตอร์จะไหวเหรอต้องแยกกันนะครับระบบไฟในรถนะฮะจะมีอยู่2ระบบด้วยกันระบบแรกเราเรียกว่าระบบโลโวลต์นะหรือไฟแรงดันต่ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะฮะตอนนี้เราจะใช้12โวลต์นะเท่ากับรถน้ำมันเลยนะครับเอามาใช้ในเรื่องของอย่างไฟฉุกเฉินบางทีเราไม่ได้สตาร์ทรถใช่ไหมเกิดไฟฉุกเฉินได้ให้รถไปอยู่สแตนด์บายโหมดได้นะเปิดวิทยุได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีอินโฟเทนเมนต์ใช่ไหมเปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวเหยียบไฟเบรกนะครับพวกนี้เป็นไฟโลโวลต์ทั้งหมดนะครับส่วนอีกระบบนึงนะฮะเราเรียกว่าระบบไฮโวลต์นะครับไฮโวลต์เป็นไฟแรงดันสูงซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับทำให้รถวิ่งได้นั่นเองนะเวลาเรากดสตาร์ทนะถ้ารถพร้อมจะขับเนี่ยแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะหรือไฟแรงดันสูงจะทำงานซึ่งส่วนใหญ่นะฮะไฟไฮโวลต์เนี่ยมันจะมีนะถ้าอย่างรถไฟฟ้าทั่วไปนะรถ EV ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นไฟประมาณสัก380ถึง400โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง900โวลต์นะอย่างพวก Porsche Taycan นะครับซึ่งอันนี้นะก็คือไฮโวลต์นะครับถามว่าทั้ง2ระบบเนี่ยมันเชื่อมกันไหมเชื่อมกันครับเพราะว่ามันมีการชาร์จทุกครั้งที่แบตเตอรี่ลูกใหญ่เนี่ยทำงานนะครับไฟจากลูกใหญ่ไฮโวลต์เนี่ยจะเปลี่ยนนะครับจะถูกการเปลี่ยนมาเป็น12โวลต์เพื่อชาร์จลูกเล็กด้วยนะครับอันนี้คือระบบไฟในรถคร่าวกลับไปที่ไซเบอร์ทรัคนะฮะจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมนะจากไฟแรงดันต่ำ12โวลต์เป็น48โวลต์ครั้งแรกของโลกนะครับซึ่งทางอีรอนเผยบอกว่าวันนี้นะครับไอ้เจ้าตัว12โวลต์มันถึงข้อจำกัดแล้วนะฮะมันมีระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ฟ้าในรถเยอะแยะมากมายนะครับ12โวลต์มันพาไปไม่ไหวแล้วนะถ้าเป็น EV ในอนาคตจะเป็นอัตโนมัติ driving เนี่ยมันควรจะเป็น48โวลต์นะครับนอกจากนี้นะมันสามารถลดปริมาณสายไฟในรถลงได้ถึง 77%ขนาดสายไฟนะฮะก็ลดลงได้ถึง4เท่านะครับจากของเดิมใช้เส้นใหญ่ใช่ไหมพอเพิ่มเป็น48โวลต์นะฮะขนาดสายไฟก็จะเล็กลงเหลือ1ใน4นะครับถ้าใครเรียนไฟฟ้ามาก็จะรู้นะจากสูตร P เท่ากับ IV นะกำลังเท่ากับกระแสคูณแรงดันเพิ่มแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับกระแสก็จะน้อยลงนะสายไฟก็จะใช้น้อยลงนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าจะทำให้ต้นทุนนะโดยเฉพาะเรื่องของสายไฟในรถเนี่ยถูกลงอย่างมากนะครับนอกจากนี้นะในสถาปัตยกรรมตัว48โวลต์อันนี้นะครับยังสามารถส่งข้อมูลนะผ่านสายไฟ48โวลต์นะเป็นกิกะบิตได้หรือถ้าไม่พอจริงๆนะหลายคนบอกจะส่งข้อมูลพอเหรอก็จะมีนะเจ้าตัวสายแลนนะหรือเขาเรียกว่า data CAN bus นะก็ในเมื่อสายแลน
มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วทำไมไม่เอาสายแลนมาใช้นะอีรอนก็พูดกับทีมพัฒนานะครับก็เลยเอาสายแลนมาใช้ในการนำส่งข้อมูลนะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่แบตเตอรี่มอเตอร์นะครับมันยังมีเรื่องข้อมูลการขับขี่แบบอัตโนมัติอีกด้วยนะครับแล้วก็ในไซเบอร์ทรัคนะฮะมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่มันใช้ไฟมากกว่าเดิมมากขึ้นนะนั่นก็คือระบบพวงมาลัยไฟฟ้าหรือ Steer by Wire นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกนะฮะอย่าง BM Benz เนี่ยเขาก็มีใช้นะครับแต่เขาจะใช้กับล้อหลังนะครับก็คือเวลาเราเลี้ยวเนี่ยบางรถที่รุ่นยาวๆเนี่ยเขาจะมี Steer by Wire ล้อหลังก็คือพอเลี้ยวนะครับไอ้ระบบไฟฟ้าเนี่ยพอหมุนพวงมาลัยไปมันจะไปสั่งให้ไอ้มอเตอร์ล้อหลังเนี่ยของล้อหลังเนี่ยหักวงเลี้ยวไปด้วยนะเพื่อช่วยให้วงเลี้ยวมันแคบลงนะครับแต่ถ้าเป็น Cyber Truck เนี่ยนะฮะก็บอกว่าทุกอย่างนะเป็นการหักเลี้ยวโดยใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้งล้อหน้าและล้อหลังซึ่งตรงเนี้ยกินไฟเยอะนะครับเลยต้องใช้สถาปัตยกรรมตัว48โวลต์เข้ามาช่วยทีนี้มาดูว่าทำไมนะการเปลี่ยนไฟแรงดันต่ำจาก12โวลต์มาเป็น48โวลต์เนี่ยอย่างที่อีรอนบอกว่าเฮ้ยมันคือการพลิกโฉมวงการรถยนต์ไฟฟ้าของโลกเลยนะครับผมบอกว่าเอ้ยทำไมมันถึงข้อจำกัดแล้วนะต้องบอกว่าเราพาย้อนกลับไปนะครับจริงๆต้องพูดถึงว่าระบบไฟในรถเนี่ย12โวลต์เนี่ยเราใช้มาเนี่ยถ้านับปีนี้นะถ้าใช้แบบเป็นทางการนะเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี1960ก็ประมาณร่วม60ปีแล้วนะครับซึ่งผู้ที่เริ่มใช้นะฮะก็คือทางฝั่งค่ายรถอเมริกานี่เองนะฮะที่เอาระบบไฟ12โวลต์มาใช้ในรถครั้งแรกจนเป็นที่แพร่หลายจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในระบบไฟในรถเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะก่อนปี1950เราใช้ไฟในรถแค่6โวลต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอมาถึงยุคปี1950ถึง1960เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนแปลงนะช่วงที่เราเปลี่ยนจาก6โวลต์มาเป็น12โวลต์นะครับซึ่งหากใครจำได้นะช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางอเมริกาเองก็ทำพวกรถไซส์ใหญ่นะอย่างรถกระบะรถที่มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นอ่ะคือรถมันไม่ใช่แค่เอาไฟมาเพื่อสตาร์ทนะมาทำให้หัวเทียนสปาร์คมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีพวกกระจกไฟฟ้าไฟภายในรถที่จุดบุหรี่ไฟเบรกนะครับแบตเตอรี่อื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันกลายเป็นว่าไฟในรถเริ่มใช้มากขึ้นนะครับดังนั้นค่ายรถอเมริกาซึ่งตอนนั้นน่ะยุคนั้นก็คือต้องบอกว่าค่ายอเมริกาเป็นผู้นำนะเขาก็มองว่าโอ้โห16โวลต์ไม่น่าจะพอนะครับควรจะมาเปลี่ยนเป็น12โวลต์ได้แล้วนะครับก็เลยนะฮะเริ่มที่จะเริ่มเปลี่ยนมาใช้นะครับก็บอกว่าโอ้โหเป็น10ปีนะกว่าจาก50จนถึง60เนี่ยช่วงนั้นคือหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับพวกชิ้นส่วนหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในรถทั้งหลายเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับมาเป็น12โวลต์นะครับการเปลี่ยนจาก6โวลต์มาเป็น12โวลต์ท่านนึกภาพนะให้เห็นใกล้ตัวนะครับอย่าให้นึกภาพเหมือนวันนี้นะเมืองทั้งเมืองนะเราใช้ไฟ110โวลต์เหมือนเราสมมติเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับใช้ไฟ110โวลต์นะฮะทั้งระบบสายไฟไฟในบ้านนะฮะหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านะรองรับ110โวลต์นะเวลาเราเครื่องใช้ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นมาใช้ที่บ้านเราใช้ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าไฟบ้านเขา110โวลต์บ้านเรา220นะครับถ้าจะเปลี่ยนนะถ้าเราบอกว่าวันนี้ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไฟจาก110เป็น220นั่นหมายความว่าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือแทบจะต้องลดสต๊อกของออกหมดเลยคือของเดิมมันใช้ไม่ได้เพราะเขาออกแบบมาที่ไฟ110โวลต์นะครับสายส่งสายไฟตามเสาไฟฟ้าก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดไฟในบ้านปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคือต้องเปลี่ยนรองรับไฟที่มันแรงดันสูงขึ้นนะครับและนี่แหละครับคือการเปลี่ยนนะฮะทีนี้มาดูในรถก็เช่นกันนะจากเปลี่ยนจาก6โวลต์เป็น12โวลต์เนี่ยคือมันเพิ่มขึ้น2เท่าเลยจะเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องรองรับมากขึ้นนะโดยเฉพาะระบบในรถนี่เองนะครับซึ่งเนี่ยแหละฮะคือกลายเป็นว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับเราจากหลังจากที่เราใช้มานะครับเราจะเห็นว่าช่วงแรกนะตั้งแต่ปี1960เนี่ยเราใช้ไฟในรถเนี่ยอยู่แค่ประมาณนะไม่เกิน100แอมป์นะครับจะเห็นว่าเราเริ่มใช้เนี่ยนะฮะและรถมันก็พัฒนาขึ้นมามีแอร์คอนดิชันนะฮะมีระบบช่วยขับขี่ครูซคอนโทรลนะครับเริ่มมีเซ็นเซอร์เข้ามานะครับจนมาถึงนะฮะต้องบอกว่าปีนะครับ2020ขึ้นมาเนี่ยเราใช้ไฟนะครับระบบ12โวลต์เนี่ยใช้กระแสมากสุดนะถึง250แอมป์เลยนะครับจะเห็นว่าโอ้โหเราใช้ไฟในรถเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะวันนี้รถนะเราไม่ได้แค่ขับอย่างเดียวมันมีระบบเซฟตี้มันมีระบบช่วยเราขับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับมันกลายเป็นว่าวันนี้ระบบ12โวลต์เนี่ยมันพาไปไม่ไหวแล้วนะครับนี่ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถขับขี่อัตโนมัติ
พาเราไปได้นะครับโอ้โหหลากที่แถมมีเซ็นเซอร์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ขับรถนะเรานั่งในรถแล้วรถมันขับเองนั่นแสดงว่าในรถเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างเครื่องใช้ฟ้าก็จะมีอะไรอำนวยความสะดวกเมื่อเราอยู่ในรถว่างๆเฉยๆใช่ไหมดังนั้นนะครับอีรอนก็มองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะ60ปีที่ผ่านมานะ12โวลต์มันพอดีนะเปลี่ยนเป็น48โวลต์ได้แล้วนะครับก็เลยมาชวนนะว่าเฮ้ยไซเบอร์ทัคน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ออกมาว่าถึงเวลาต้องมาเปลี่ยนเป็นระบบไฟ48โวลต์ออกมาได้แล้วจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวที่เลือกว่าเปลี่ยนไฟจาก12โวลต์มาเป็น48โวลต์มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับมีคนเคยคิดออกมานะอย่างค่าย Audi นะเขาบอกว่ามีการคิดค้นออกมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะว่าเอ้ยอยากจะเปลี่ยนไฟระบบในรถเนี่ยจาก12โวลต์เป็น48โวลต์นะแต่ก็พับเก็บโปรเจกต์ไปนะครับเพราะว่ามันติดปัญหาบางอย่างนะและปัญหานี้ก็คือความท้าทายของทาง Tesla ด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะเปลี่ยนมาใช้48โวลต์นะครับความยากนั่นก็คือเรื่องของซัพพลายเออร์นะฮะที่จะผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในรถนะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้รองรับนะเป็น48โวลต์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะถ้าวันนี้ใช้ค่ายใดค่ายหนึ่งเหมือนอย่าง Audi ที่ทำนะคิดค้นเมื่อ10ปีที่แล้วพอมองไปมันก็เจอแต่อุปสรรคถูกไหมโอ้โหวันนี้ใครจะมายอมผลิตอุปกรณ์เพื่อค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับ Tesla ก็มองว่าเรากำลังเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับพอมันผลิตจำนวนน้อยราคาก็จะแพงนะครับก็เลยนะครับวันนี้นะเขาก็มองว่าหาแนวร่วมนะครับพยายามจะหาแนวร่วมนะซึ่งแนวร่วมที่ทาง Tesla มองนะครับก็ไม่ใช่ค่ายใครอื่นนะก็มองค่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับอย่างค่ายรถน้ำมันเขาคิดว่าคงไม่จำเป็นเพราะเขาใช้12โวลต์ก็เพียงพอแล้วแต่อย่างค่ายรถ EV ที่เขามองว่าลงทุนมาแล้วแล้วมองไปถึงอนาคตข้างหน้าถึงอัตโนมัติไดรฟ์วิ่งหรือรถขับขี่โดยไร้คนขับเนี่ยมันควรจะต้องเป็นไฟ48โวลต์เท่านั้นนะครับก็เลยมีการแจกนะฮะอย่างที่เราเห็นข่าวกันว่ามีการแจกตัวพิมพ์เขียวนะครับส่งให้เลยเป็นด็อกิวเมนต์เลยนะฮะแชร์เป็นเรียกว่าเหมือนแบบแชร์ซอสเลยนะครับว่าเนี่ยทำออกมายังไงแบบไหนนะวันนี้ส่งให้ Ford ไปแล้วนะครับผู้ผลิตอย่าง Ford นะครับที่เขาตัว F150 Lightning ออกมานะครับหรือไม่กระทั่งนะอย่าง Rivian นะครับ Tesla ก็แจกเลยนะบอกเอาไปเลยนะมาช่วยกันทำไฟข้างบนสถาปัตยกรรมในรถให้เป็น48โวลต์กันนะครับยิ่งมีแนวร่วมมากเท่าไหร่นะฮะก็จะยิ่งมีผู้ผลิตเนี่ยกล้าอยากจะมาผลิตร่วมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถที่เป็น48โวลต์มากขึ้นนะครับและนี่นะฮะจะทำให้การเปลี่ยนนะฮะของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น48โวลต์ได้เร็วมากขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ใช่เวลาชั่วข้ามคืนนะฮะแต่มันก็ต้องใช้เวลาถ้าไม่เริ่มนะครับมันก็ไม่สามารถทำหรือไม่สามารถบูฟได้นะอย่างช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่า12โวลต์นะจาก6โวลต์เป็น12โวลต์ยังใช้เวลาร่วม10ปีเลยนะครับแต่เรามาดูกันว่าจาก12โวลต์เป็น48โวลต์จะใช้เวลากี่ปีในการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมระบบไฟฟ้านี้นะครับก็สรุปนะครับการที่ Tesla ปฏิวัติวงการนะโดยใช้ระบบไฟในรถจาก12โวลต์มาเป็น48โวลต์นะซึ่งนะมันลดปริมาณสายไฟลงได้ถึง 77% ลดขนาดสายไฟลงเหลือ1ใน4นะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องของโปรเซสการไวริ่งสายไฟนะที่มันจะลดความยุ่งยากลงนะครับแถมยังรองรับเทคโนโลยีในอนาคตนะเพราะว่ารถไฟฟ้านะอย่าง Tesla เองก็จะมีเสียร์ไบไวนะครับพวงมาลัยที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเคลื่อนทั้ง4ล้อนะครับแถมยังมีเครื่องใช้ฟ้าในอนาคตไม่รู้จะมีอะไรมาอีกไหมนะแต่มันกินไฟมากขึ้นนะครับและนี่คือการปูทางนะสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตนะซึ่ง Tesla เป็นผู้ริเริ่มทำก่อนนะในเจ้าตัว48โวลต์อันนี้แต่ก็ต้องมาดูกันว่าจะมีค่ายไหนเอาด้วยไหมนะครับคือเพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับการที่ Tesla นะหันมาใช้ตัว48โวลต์นะถ้าเกิดว่ารุ่นหน้านะอย่างตัวรถโมเดล2หรือโมเดลใหม่ของ Tesla เปลี่ยนเป็น48โวลต์คิดว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ความรู้ดีๆออกมาอีกนะครับไว้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ